เรื่องของการดึงผมเนี่ยเป็นพฤติกรรมหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยการที่ดึงผมมันเกิดจากเรื่องของความผิดปกติหรือเปล่าเป็นโรคหรือเปล่าจริงๆมันมีได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีเรื่องของแบบคล้ายๆกับผื่นผิวหนังอะไรบางอย่างแล้วทำให้รู้สึกมีอาการคันมันก็อาจจะมีอาการคล้ายๆดึงผมได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นอาการที่สมมติว่าถ้านึกถึงเรื่องของการดึงผมเนี่ยคนคนนั้นมีพฤติกรรมที่ดึงผมซ้ำๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็หักห้ามใจไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยนะครับจนทำให้บางทีก็กลายเป็นว่ามีบริเวณของหนังศีรษะที่เส้นผมเนี่ยมันหายไปแบบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีตัวโรคหนึ่งชื่อว่าทริโคทิโลเมเนียนะครับแต่ว่านั่นแหละก็เป็นลักษณะของอาการที่มีการดึงผมซ้ำๆอย่างเงี้ยครับซึ่งคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลเสียกับเขาคือจริงๆตัวเขาก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นหรอกนะครับก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจว่าทำไมเราถึงคล้ายๆกับไปดึงผมอีกแล้วจนเราก็เป็นแบบเนี้ยนะครับหรือบางทีส่งผลกับชีวิตประจำวันเช่นการงานก็กลายเป็นว่าเสียไปเพราะว่าภาพลักษณ์ดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์บางทีก็กลายเป็นว่าต้องกลายเป็นหลบๆซ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากทำแต่ว่าเหมือนมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้ใช่ครับมันก็จะมีการดึงผมไปโดยที่บางทีเขาก็ไม่อยากทำใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นอาการหนึ่งของโรคทางจิตเวชอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือมันเป็นโรคเลยไหมคะอาจารย์หรือว่ามันเป็นอาการอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความเครียดต่างๆครับคือถ้ากลับไปที่แนวความคิดหลักของโรคทางจิตเวชนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยส่งผลกับเรื่องของสภาพจิตใจของคนนั้นนะครับทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากรวมไปถึงหรืออาจจะทำให้เกิดผลกับชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าข่ายโรคทางจิตเวชได้เพราะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเหล่านั้นนะครับแต่พวกเรื่องของว่าเหตุว่ามันมีเหตุอะไรอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกตรงๆครับว่าตัวโรคนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับแต่ว่าโรคนี้จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในโรคทางจิตเวชปัจจุบันนี้นะครับถูกจัดกลุ่มอยู่ในโรคทางจิตเวชเดียวกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำคือเป็นคนละโรคกันนะครับแต่ว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งโรคนี้มันจะส่งผลอะไรกับผู้ป่วยบ้างไหมคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาอะไรก็ตามแน่นอนมันเสียบุคลิกภาพอาจจะในเรื่องของอย่างที่อาจารย์บอกการงานในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีผลเสียนอกจากนั้นไหมคะครับจริงๆก็ผลเสียที่ตามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตประจำวันบุคลิกภาพการงานเนี่ยก็สามารถทำให้เป็นความเครียดที่มันเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังได้นะครับเพราะว่านึกถึงว่าถ้าเป็นตัวเราเนอะแล้วหลายๆทีมันมีพฤติกรรมเนี้ยก็หักห้ามใจไม่ค่อยได้มันรู้สึกแบบไม่ได้อยากทำแล้วมันทำแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดผลเสียกับตัวเองเวลาเกิดอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเจ้าตัวก็จะรู้สึกไม่ดีอย่างส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกคนที่เป็นโรคนี้จะรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นเรื้อรังได้อาจจะส่งผลนำมาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆได้อย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหลายๆทีเราก็เจอโรคร่วมหลายๆอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วโรคจำคิดจำทำก็เป็นโรคนึงที่เจอร่วมหรือบางคนก็จะมีพฤติกรรมอื่นร่วมด้วยนะครับนอกจากดึงผมอย่างเช่นมีการแกะผิวหนัง อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เจอการนี้ก็เป็นตัวอย่างนึง